ทำไมถึงทำอะไรกันปุ๊บปั๊บไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เลยก็ไม่รู้ผิดเขาสิคะที่เขาใจร้อนอะก็ไม่เป็นไรถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเธอจะทำอะไรเธอก็ต้องให้ฉันรับรู้ด้วยจะมาคิดถึงแต่หน้าตาของตัวเองไม่ได้ยิ่งพิษเขาทำงานเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะต้องออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันจะต้องคิดให้รอบคอบจะพูดอะไรจะทำอะไรจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าเธอก็ต้องบอกให้ฉันรับรู้ด้วยก็แล้วกันก็ตอนนั้นเนี่ยคุณพิษเขามีคุณแม่เป็นคนคอยดูแลแล้วก็คอยชี้แนะให้ทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพิษเขากำลังจะมาเป็นสามีของกีวี่กีวี่ก็คงต้องดูแลแล้วก็คอยตัดสินใจให้คงหมดหน้าที่ของคุณแม่เพียงเท่านี้แหละค่ะอีกอย่างนะคะกีวี่คิดว่ากีวี่ไม่จำเป็นต้องปรึกษาคุณแม่ทุกเรื่องส่วนเรื่องหน้าตาทางสังคมเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกีวี่มั่นใจว่ากีวี่จะไม่ทำให้คุณพิษผิดหวังที่เลือกกีวี่แน่นอนไม่สิคะกีวี่เป็นคนเลือกคุณพิษเองมากกว่าก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันแต่อย่ามาทำให้ลูกชายของฉันเสียหายไปด้วยเรื่องในอดีตของบ้านเธอเนี่ยก็ระวังคนเขาจะขุดขึ้นมาแล้วกลบให้มันดีๆใครที่จะมาดองกับครอบครัวของฉันเนี่ยฉันหาข้อมูลมาหมดแล้วเรื่องอดีตเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตเถอะค่ะส่วนเรื่องปัจจุบันที่มันสนุกมากกว่าก็กลบให้ดีๆกันละกันถ้าหลุดขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนแบบนี้เหรอฮะที่แกจะเลือกชื่อแดนใช่ปะใช่มีอะไรเฮ้ย